1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกครับ2ดาบพวกดาบเนี่ยคืออัตตาหิอัตโนนาโถช่วงนี้คนวันพฤหัสกังวลซ้ายหรือขวาแต่ถ้ามีไพ่เหรียญดีนะนะครับมีโชคลาภจากเบอร์โทรศัพท์เลยช่วงนี้กังวลจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีอยู่ในช่วงการตัดสินใจออกงานเปลี่ยนงานหรือว่าเลือกทางนี้นี่ครับใบที่2ครับคิงดาบแต่ใช้เวลาสักพักหนึ่งตัดสินใจสักพักหนึ่งแล้วจะอุตสาหะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือมีทางเลือกมีการต้องตัดสินใจนะครับใบที่3ครับ1ถ้วยดวงห่วงใยคนในบ้านห่วงใยคนรักห่วงใยคนในครอบครัวทุกๆอย่างใบที่4ครับ7ไม้เท้าแล้วก็ใบที่5โอ้โหช่วงนี้ถ้าเป็นการเสี่ยงดวงคนวันพฤหัสต้องหยิบยืมดวงคนที่เขามีดวงชะตาดวงโดดเด่นๆเพราะลำพังตัวเองเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ามันกังวลไปหมดมันมีเรื่องของการเงินการทองที่เป็นหนี้เป็นสินอยากเป็นอิสระแล้วกำลังพยายามที่จะบังคับให้ตัวเองเนี่ยปลดหนี้ปลดสินต้องผ่านไปได้ด้วยก็คือเหมือนกับเบื่อแล้วต้องการความเป็นอิสระเสรีต้องการทำอะไรที่แบบปลดพันธนาการทั้งปวงด้านความรักคนรักช่วยเหลือได้หนึ่งถ้วยกับคิงดาบเนี่ยตัวเรามีปัญหาอะไรแล้วแต่ต้องหันหน้าเข้าหาคนรักคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วจึงจะดีช่วงนี้ระวังสิ่งของตกหล่นแตกสูญหายซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยครับ2ดาบ5ดาบเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทำอะไรต่างๆรวมถึงใครบางคนก็เอ๊ะเบอร์เนี่ยมันจะเป็นมงคลหรือเปล่าต้องเปลี่ยนอะไรต่างๆที่มันจะถูกชะโรกเป็นมงคลหรือเปล่านะถ้าลองหยิบดวงนะครับตอนนี้ลองดูนะครับตัวเลข719สลับไปสลับมาช่วงนี้มีโอกาสที่จะทำให้คนวันพฤหัสโดดเด่นได้ต้องหยิบดวงนะครับยืมดวงคนอื่นในช่วงนี้นะอ่ะเด